สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าเช้านี้นะคะเช้าวันพุธที่5มิถุนายนพุทธศักราช2567ค่ะ6นาฬิกาครับเรื่องเล่าเช้านี้มาแล้วนะครับเราติดตามข่าวกันวันนี้เป็นวันที่ข่าวคึกคักมากจริงๆท่านผู้ชมเดี๋ยวจะนับกันไม่หวาดไม่ไหวไปเริ่มต้นกันเลยที่สุดเมื่อวานนี้แป้งนาโหนดในชาวลิตทองด้วงผู้ต้องหาคดีแหกคักหนีจากการควบคุมตัวของราชทัณฑ์แล้วก็ถูกจับได้ที่บาหลีอินโดนีเซียค่ะเมื่อวานนี้ที่สุดส่งตัวกลับมาถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยครับท่านผู้ชมโดยเครื่องบินเจ็ตของอินโดนีเซียส่งตัวมาแล้วก็ยังเป็นแป้งนาโหนดท่านผู้ชมก่อนจะบินออกมาทางการอินโดนีเซียเขาต้องมีขั้นตอนกระบวนการตามกฎหมายของเขาเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะก็ปรากฏว่ายังเกิดประเด็นขึ้นมาจนได้เพราะแป้งนาโหนดบอกกับนักข่าวระวังเดินออกมาเพื่อจะไปขึ้นเครื่องบินว่าแหวนเพชรผมศูนย์ศูนย์ก็คือหายเนี่ยค่ะตำรวจบาหลีเอาไปท่านผู้ชมฮะอ่ะฟังเสียงสักนิดหนึ่งที่ไหนคะที่ไหนแหวนเพชรผมศูนย์ด้วยที่ไหนคะที่ไหนแหวนตำรวจบ้านนี้เอาไปเอาไหนคะเอาไหนจ้ะเราเห็นพ้นเหตุครับท่านผู้ชมเป็นเหตุการณ์นั่นก็แปลว่ามีประเด็นอีกแล้วเราก็มีภาพซึ่งดูเหมือนว่าจะมีภาพที่แป้งนาโหนดเคยใส่แหวนเพชรเนี่ยท่านผู้ชมขึ้นมาให้ดูซิเป็นยังไงนี่ค่ะนี่ท่านผู้ชมเขาใช้คำว่าแหวนเพชรผมศูนย์ใช่ไหมศูนย์ก็คือหายไปเนี่ยค่ะแล้วก็บอกได้ว่าตำรวจบาหลีเอาไปทั้งนี้ทั้งนั้นขั้นตอนกระบวนการของจาการ์ตาอินโดนีเซียตั้งแต่ช่วงสายก่อนเที่ยงเมื่อวานตำรวจอินโดนีเซียเนี่ยเขาควบคุมตัวชาวลิตทองด้วงหรือแป้งนาโหนดออกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติอินโดนีเซียแล้วก็นำตัวมาที่สำนักงานตำรวจสากลอินโดนีเซียหรืออินเตอร์โพลที่ท่าอากาศยานนานาชาติซูการ์โนฮัตตาเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองอินโดนีเซียตรวจเช็คร่างกายในเหตุการณ์นี้เนี่ยมีตำรวจไทยจากผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9แล้วก็สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองร่วมยืนยันตัวตนนายชวลิตด้วยนะคะแล้วจากนั้นนำตัวไปขึ้นเครื่องบินอย่างที่บอกไปเป็นเครื่องบินซึ่งทางการอินโดนีเซียจัดเตรียมมาไว้เครื่องบินเจ็ตเช่าเหมาลำในการส่งตัวนายชวลิตกลับประเทศไทยจากจาการ์ตาซึ่งออกเดินทางมาอย่างที่ทราบกันเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมบนเครื่องบินมีผู้โดยสาร10คนประกอบด้วยนายแป้งนาโหนดหรือชาวลิตทองด้วงแล้วก็มีตำรวจอินโดนีเซียอีก9นายค่ะนำโดยพันตำรวจเอกออดี้ซอนนี่ลาตูเฮรูเป็นตำรวจสากลอินโดนีเซียหัวหน้าแผนกอาชญากรรมระหว่างประเทศนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นการเดินทางส่งตัวผู้ต้องหาครั้งนี้คณะตำรวจของไทยไม่ได้เข้าร่วมด้วยค่ะเพราะว่าเป็นภารกิจของตำรวจอินโดนีเซียทั้งนี้ก่อนจะออกเดินทางในตำรวจสากลอินโดนีเซียมีการแถลงข่าวการดำเนินการส่งตัวนักโทษชายชวลิตให้กับทางการไทยแล้วก็มีการยืนยันว่าทรัพย์สินของนักโทษชายชวลิตที่พบนั้นได้ส่งกลับไทยหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเดินทางโทรศัพท์มือถือแล้วก็ของใช้ทุกชิ้นถ้าเป็นประเด็นเรื่องแหวนเพชรชวลิตแหวนเพชรของแป้งนาโหนดถ้าฟังอย่างนี้เขาไม่ได้ระบุเจาะจงเดี๋ยววันนี้ต้องไปถามในบรรดาหลักฐานที่ส่งกลับมามีแหวนเพชรของแป้งนาโหนดมาด้วยหรือไม่ประการใดท่านผู้ชมก็ยังเป็นแป้งจริงๆยังมีสตอรี่ตลอดเวลาท่านผู้ชมและเมื่อวานนี้ 5:40 นาทีเครื่องบินเจ็ตเช่าเหมาลำจากอินโดนีเซียนำตัวแป้งมาที่ประเทศไทยก็ลงที่สนามบินนานาชาตินครศรีธรรมราชทันทีที่เครื่องบินลงแต่รันเวย์สนามบินภูมิคับการตม6รวมถึงสารวัตรตมนครศรีธรรมราชนำตำรวจตมเข้าไปรับตัวนายชาวลิตหรือแป้งนาโหนดจากเครื่องบินแล้วก็คุมตัวเข้าไปยังห้องรับรองพิเศษที่สนามบินเตรียมเอาไว้เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองนั่นก็คือตำรวจตมเนี่ยแสดงหมายค้นแสดงหมายแดงหมายแดงแจ้งข้อหาออกนอกราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตแก่นายชวลิตค่ะแล้วหลังจากนั้นตำรวจโรงพักเมืองนครศรีธรรมราชก็เข้ามาแสดงหมายจับนายชวลิตข้อหาก็คือหลบหนีการคุมขังแล้วก็ข้อหาตามพ.ร.บ.อาวุธปืนนะคะทั้งนี้ทั้งนั้น
ออกจากนั่นบ่าย 3:27 นาทีมาถึงนครศรีธรรมราช 5:30 ตำรวจภูธรนครศรีธรรมราชระดมกำลังเตรียมรับตัวนายชวลิตไม่ว่าจะเป็นชุดปฏิบัติการพิเศษราชเดชแล้วก็รวมถึงกำลังจากโรงพักเมืองนครศรีธรรมราชด้วยเบ็ดเสร็จเนี่ยประมาณ100นายค่ะเข้าประจำจุดที่เตรียมเอาไว้คุมเข้มความปลอดภัยตั้งแต่สนามบินไปจนกระทั่งถึงโรงพักเมืองนครศรีธรรมราชระยะทางเนี่ย15กิโลเพราะป้องกันการชิงตัวประกันอย่างที่บอกไปหมายถึงชิงผู้ต้องหาค่ะป้องกันการชิงผู้ต้องหาท่านผู้ชม6:27 นาทีเกือบชั่วโมงแป้งนาหนวดก็ถูกตำรวจคุมตัวออกมาบริเวณประตู2อาคารผู้โดยสารขาออกหลังผ่านพิธีการตม.โดยเขาถูกใส่เสื้อกันกระสุนสวมหมวกมีผ้าคลุมหน้าเห็นแค่ตาตำรวจก็คุมตัวอย่างแน่นหนาเนี่ยค่ะและช่วงที่ออกมาดูเหมือนจะมีญาติไม่ก็คงจะเป็นแฟนคลับมามุงดูค่ะแล้วก็ตะโกนเสียงดังเป็นภาษาใต้ประมาณว่าพี่แป้งอดทนสู้ๆเป็นกำลังใจให้ซึ่งนายแป้งก็เอียงหน้ามองแล้วก็ส่งเสียงตอบนะคะว่าและเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนายแป้งหรือชวลิตขึ้นรถผู้ต้องหากันกระสุนเจ้าหน้าที่เตรียมรถเอาไว้อย่างน้อย10คันโดยไม่ระบุว่าคันไหนจะเป็นคันรับแป้งนาหนวดขึ้นรถเพื่อป้องกันการชิงตัวค่ะโดยมีกำลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษราชเดชพร้อมอาวุธครบมือคุมตัวนายแป้งออกจากสนามบินนครศรีธรรมราชไปยังโรงพักเมืองนครศรีธรรมราชนะคะใช้เวลาในการเดินทางประมาณครึ่งชั่วโมงก็ประมาณทุ่มหนึ่งนักโทษชายชวลิตก็เดินทางถึงโรงพักเมืองนครศรีธรรมราชนี่ตลอดเส้นทางเลยค่ะกันดั้มตอนนี้เสียแป้งปรากฏตัวแล้วท่านผู้ชมครับก็มีการคุมนะครับด้วยใส่ด้วยหมวกนะครับแล้วก็มีผ้าคลุมปกปิดที่บริเวณใบหน้านะครับพร้อมกับใส่เสื้อกันกระสุนนะครับแล้วก็ใส่รองเท้าแตะใส่กางเกงขายาวนะครับเดินเข้าไปในห้องนะครับซึ่งมีพิชาที่มีคมนะครับภายในห้องนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่สภปลอดภัยนะครับหน่วยสวัสดิ์เองนะครับรักษาให้งวดเลยนะครับมีการที่นี่แพทย์รอรับตัวเพื่อตรวจร่างกายและตรวจปัสสาวะตามขั้นตอนการรับตัวแล้วก็แจ้งข้อหาตามหมายจับศาลนครศรีธรรมราชเฉพาะในคดีหลบหนีการจับกุมนั่นเองแล้วก็นำตัวเข้าห้องสอบสวนทันทีค่ะนอกจากนี้มีรายงานด้วยนะครับท่านผู้ชมยังมีพนักงานสอบสวนจาก3โรงพักในท้องที่พัทลุงมาขออายัดตัวตามหมายจับอีก3หมายนอกจากคดีหลบหนีแล้วหลังจากนั้นต้องเรียกว่าแป้งหลบหนีไปพัทลุงและไปก่อคดี3คดีในพื้นที่โรงพักตำรวจข้อหาพยายามฆ่าและต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในเหตุการณ์ยิงปะทะเจ้าหน้าที่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดเมื่อวันที่8พฤศจิกายนปี66ค่ะหลังจากหลบหนีไปวันที่22ตุลาใช่ไหมค่ะแล้วก็ยังมีคดีในท้องที่โรงพักกงหราข้อหามีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองโดยนายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้นะคะหลังยิงปะทะแล้วเจ้าหน้าที่เข้าเคลียร์พื้นที่เมื่อวันที่10พฤศจิกายนแล้วยึดปืนสงครามได้2กระบอกปืนสั้นอีก2กระบอกจากเพิงพักใกล้จุดปะทะแล้วก็ยังมีคดีที่3ก็คือท้องที่โรงพักป่าบอนข้อหามีและพกพาอาวุธปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ อันนี้จะเป็นตอนที่หลังตำรวจบุกเข้าไปจับผู้ต้องหาได้5รายที่เป็นคนนำพาหลบหนีออกจากพัทลุงไปยังสตูลนะคะยึดปืน HK ได้1กระบอกพร้อมกระสุนอีกหลายร้อยนัดตรวจสอบลายนิ้วมือพบว่าเป็นของนายแป้งหรือนายชวลิตฝังดินเอาไว้ในสวนยางพาราหลังจากที่หนีลงมาจากเขาวันที่มีการยิงปะทะนี่ก็แปลว่าเป็น4คดีใหม่ไม่นับคดีที่ถูกควบคุมตัวขังคุกอยู่ที่เรือนจำนครศรีธรรมราชค่ะก่อนจะหลบหนีอันนั้นคดีเดิมนี่ก็เป็นหางว่าวอยู่แล้วมีคดีใหม่อีก4คดีอย่างที่ทราบคือหลบหนีแล้วก็อีก3คดีที่เกี่ยวข้องกับการปะทะแล้วก็อาวุธปืนเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวนายชวลิตเข้าสอบปากคำอย่างเคร่งเครียดตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา
หลังเสร็จสิ้นกระบวนการเพิ่มเติมก็คาดหมายว่ามีการนำตัวเข้าไปแยกขังเดี่ยวบนห้องขังบนโรงพักโดยไม่ให้ปะปนกับผู้ต้องหาคนอื่นแล้วก็กำหนดการเนี่ยช่วงเช้าวันนี้ทั้งไรจะนำตัวไปฝากขังต่อศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะแล้วก็จะส่งตัวไปเข้าเรือนจำที่กรุงเทพนะคะซึ่งท่านผู้ชมมีรายงานแล้วนะครับว่าเรือนจำกลางบางขวางอย่างที่คาดการเอาไว้ก่อนหน้าเนี่ยค่ะเมื่อวานนี้ช่วงที่อยู่ที่โรงพักเมืองนครศรีธรรมราชพี่ชายของชายชาวลิศหรือนายแป้งพร้อมญาติกว่า10คนมาจากพัทลุงมารอพบหน้าน้องชายที่โรงพักเมืองนครศรีธรรมราชโดยแจ้งกับตำรวจว่าจะขอรับฟังการสอบสวนและขอพบน้องชายพี่ชายชื่อกฤษชาติระบุว่ามาในฐานะพี่ชายมาให้กำลังใจน้องให้น้องรู้สึกว่าไม่โดดเดี่ยวยังมีพี่ชายกับญาติๆที่คอยให้กำลังใจอยู่ส่วนเรื่องคดีความก็ว่ากันไปตามกระบวนการของกฎหมายค่ะนี่ฮะท่านผู้ชมขณะที่เป็นรายงานล่าสุดจากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางคือวันนี้หลังจากสอบเมื่อวานนี้และถ้าสอบเสร็จวันนี้ตำรวจจะนำตัวไปฝากขังต่อศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อเข้ากระบวนการฝากขังอำนาจจะอยู่ที่ศาลและจะส่งต่อให้กรมราชทัณฑ์ถ้ารับฝากขังซึ่งรับอยู่แล้วก็เป็นเรื่องว่าส่งตัวให้ราชทัณฑ์แล้วก็จะเป็นการนำตัวเข้ากรุงเทพทันทีโดยมีรายงานล่าสุดจากตำรวจสอบสวนกลางว่ากรมราชทัณฑ์ได้ประสานมาแล้วใช่ไหมน้องใบประสานมาที่ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชเพื่อให้ตำรวจกองบังคับการกองปราบสนับสนุนภารกิจการรับตัวแป้งนาโนดค่ะมาที่เรือนจำกลางบางขวางนนทบุรีวันนี้9โมงเช้าหมายถึงคงเตรียมตัวตั้งแต่9โมงค่ะขอให้จัดกำลังหนุมานกองปราบพร้อมอาวุธครบมือเป็นชุดควบคุมตัวจำนวน4นายไปประกบผู้ต้องหาบนอากาศยานกองบินตำรวจเลยเมื่อเดินทางมาถึงรวมกับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์นะคะแล้วก็จะเดินทางไปที่ท่าอากาศยานทหารดอนเมืองจากนั้นพอมาถึงบน6ดอนเมืองเนี่ยกองปราบจะจัดรถยนต์สายตรวจนำขบวนจะใช้ตำรวจสายตรวจ2นายรถยนต์1คันแล้วก็มีรถอาวุธประกอบด้วยหนุมานกองปราบอีก1ชุด4นายรถยนต์1คันร่วมอยู่ในขบวนขนย้ายนักโทษจากนั้นไปเรือนจำบางขวางทันทีกำลังอยู่ในระหว่างกำหนดเส้นทางการนำส่งขบวนขนย้ายนักโทษอย่างเป็นทางการนะคะผู้บัญชาการภูธรภาค8พลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตเมื่อวานนี้บอกว่ายังไงบอกว่าได้รับการประสานจากตำรวจสอบสวนกลางแล้วว่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ชุดหนุมานจะมารับตัวในแป้งไปคุมขังที่เรือนจำกลางบางขวางนนทบุรีค่ะซึ่งทางตำรวจนครศรีธรรมราชเองก็จัดเตรียมกำลังเอาไว้พร้อมแล้วนะคะเพื่อจะสนับสนุนภารกิจแล้วก็อำนวยความสะดวกแต่จะเคลื่อนย้ายนักโทษเวลาไหนเดี๋ยวรอกระบวนการที่นครศรีธรรมราชเสร็จสิ้นก่อนเมื่อวานนี้ท่านแถลงอยู่ที่นครศรีธรรมราชตอน2ทุ่มกว่าหลังจากควบคุมตัวแป้งไปถึงโรงพักเมืองนครศรีธรรมราชแล้วระบุนะครับท่านผู้ชมขั้นตอนกระบวนการเมื่อวานนี้สอบปากคำทนายความ2คนตามที่ผู้ต้องหาร้องขอเข้าร่วมฟังการสอบสวนซึ่งท่านบอกตั้งแต่เมื่อคืนว่าสอบทั้งคืนแล้วจะนำตัวไปฝากขังที่ศาลวันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นยืนยันว่าผู้ต้องหาที่ควบคุมตัวมาถึงประเทศไทยเป็นนายชลิตทองด้วงหรือแป้งนาโนดตัวจริงอย่างแน่นอนไม่ต้องสงสัยค่ะแต่ที่ต้องปิดหน้าของนายชวลิตเนี่ยเพราะว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาตามกฎหมายไทยที่กำหนดไม่ให้เปิดใบหน้าของผู้ถูกกล่าวหาถึงแม้ว่ากฎหมายของอินโดนีเซียเนี่ยเขาให้เปิดใบหน้าได้นะคะของเราไม่ให้เปิดใช่ไหมแต่ยืนยันว่าถึงแม้จะปิดหน้าแต่เป็นนายชวลิตหรือนายแป้งตัวจริงแน่นอน 100% ส่วนการที่นายแป้งผู้ต้องหาต้องการมาแถลงข่าวหรือปรากฏตัวกับสื่อผู้บัญชาการภูธรภาค8บอกเป็นเรื่องไม่เหมาะสมในช่วงคืนนี้นะครับก็คงจะมีการสอบสวนไปตลอดตอนนี้ทนายความ2ท่านนะครับที่ทางผู้ต้องหาร้องขอนะครับก็อยู่ระหว่างร่วมฟังการสอบสวนอยู่คาดว่าในวันพรุ่งนี้ก็จะนำตัวไปยื่นคำร้องนะครับขออำนาจศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชในการฝากขังครับมีหลักฐานอะไรที่ยืนยันว่าเป็นแป้งตัวจริงในการปรากฏตัวครับตัวเขาเองก็ยืนยันครับว่าเป็นตัวเขาครับมีการบันทึกภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวไว้ครับเชื่อว่าไม่มีนะครับเพราะว่ากฎหมายของประเทศเราเนี่ยนะครับคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยนะครับนะ
ครับแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะนำตัวเข้ามาแถลงข่าวได้การประกาศตัวครับแต่ว่าท่านดูดีเทียมีการเปิดเผยใบหน้าแต่ทำไมทางไปมีการเปิดเผยใบหน้าครับผมก็ไม่เข้าใจกฎหมายของทางอินโดนีเซียนะครับแต่ถ้ากฎหมายไทยผมเข้าใจครับไปได้ไหมครับที่เราได้ยินเข้ากันที่ไทยกับผู้ต้องหาคนอื่นๆกับที่เคยเข้าเรือนจำเขาไม่ต้องใส่หมวกอะไรผมไม่ได้เป็นความต้องการของเขานะครับต้องเคารพกันพอสมควรนะครับนะครับแต่ว่าเป็นการที่จะมาแถลงพูดการกับผู้ต้องหาคนอื่นๆไม่เหมาะครับไม่เหมาะสมครับผมเชื่อว่ามันอยู่ในการขั้นตอนของการสืบสวนนะครับแล้วก็ไม่ควรจะนำไปขยายความครับเบื้องต้นในตำรวจมีข้อมูลในการสอบสวนก่อนหน้านี้เปิดเผยไม่ได้ครับญาติการตรวจสอบนะครับเราก็บอกว่าแหล่งที่ที่บ้านหลังนี้ต่อบ้านหลังไปนะครับแล้วก็ส่วนนั้นแต่ปัจจุบันเริ่มต้นปีที่เอามาครับไปเพื่อต้องมีอะไรที่หายไปบ้างครับผมยังไม่ได้ฟังจากเขานะครับยังไม่ได้ฟังครับค่าใช้จ่ายในเรื่องของการที่นำตัวแยกจากทางเมืองไทยใครเป็นคนรับผิดชอบไม่มีครับเป็นความร่วมมือกันครับนี่แหละครับท่านผู้ชมก็ฟังดูที่อินโดเนียตอนเดินออกมาไม่ว่าจะเป็นการพบรัฐมนตรียุติธรรมและยกนิ้วให้ตามจับผมได้ผมไปมา 2-3 ประเทศแล้วเยี่ยมจริงๆแต่ที่ประเทศไทยเนี่ยเปิดไม่ได้คงไม่ใช่เป็นเพราะเกรงว่าถ้าเปิดหน้ากากอะไรนะเขาเรียกอะไรนะผ้าคลุมหมวกค่ะเดี๋ยวจะเห็นรอยยิ้มแป้งหรือเปล่ามันจะมีความเจ็บปวดนะเพราะตอนที่อยู่ที่อินโดนีเซียเนี่ยยิ้มละไมออกมาเลยค่ะน้องไบรท์จำได้ไหมจำได้ค่ะภาพที่ประเทศไทยเนี่ยปิดเลยอย่างน้อยไม่เห็นปากไม่ปรากฏรอยยิ้มแป้งอยากจะพูดอะไรไหมคะอยากพูดอะไรไหมคะนั่นเห็นไหมมันมีความแตกต่างแต่ตำรวจไทยบอกกฎหมายไทยเปิดไม่ได้ขนาดเดียวกันท่านผู้ชมย้อนกลับไปเมื่อวานนี้รัฐมนตรีทำทวีสอดส่องท่านยืนยันนะฮะนอกจากการควบคุมตัวการหลบหนีจากเรือนจำหรือภายใต้รัชทัณฑ์จะต้องไม่เกิดขึ้นอีกแล้วยังจะต้องดำเนินการเพื่อจะสอบสวนนายชาวลิตหรือนายแป้งซึ่งใครเกี่ยวข้องกับการช่วยให้หลบหนีทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องมีการสอบสวนรวมถึงข้าราชการเข้าไปเกี่ยวข้องมีหรือไม่ประการใดหรือถ้าไม่เกี่ยวใครบกพร่องใครอยู่เบื้องหลังแล้วก็รวมถึงการขยายผลไปถึงคดียาเสพติดถึงแม้ว่าแป้งนาโนดจะยืนยันว่าเขาไม่เกี่ยวข้องก็ตามทีเนี่ยนะฮะขณะที่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าแห่ไปรับนายแป้งราวกับผู้ทรงเกียรติพันเวททวีรัฐมนตรียุติธรรมยืนยันว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกเป็นเพียงมุมมองของคนค่ะจะมองเช่นไรก็ได้คงไม่ใช่ว่าแห่ไปรับเพราะว่าการจับกุมในต่างประเทศเนี่ยมันต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ของประเทศนั้นต้องมีการประสานข้อมูลแล้วก็ใช้เวลาเพียง6วันในการควบคุมตัวเนี่ยถือว่ามีความสามารถขณะที่ตำรวจไม่ใช่ตำรวจปปส.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามสำนักงานกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเลขาธิการปปส.เมื่อวานนี้ท่านพลตำรวจตรีพันธุรัตน์หลักบุญท่านบอกนะครับท่านผู้ชมจากการขยายผลในเชิงข้อมูลพบว่าแป้งมีส่วนเกี่ยวข้องในการนำยาเสพติดประเภทยาไอซ์กับยาบ้าจากพื้นที่ชายแดนภาคเหนือไปยังชายแดนภาคใต้ก่อนจะส่งไปที่อินโดนีเซียค่ะแล้วก็บอกว่าจากที่ได้หารือกับทางการอินโดนีเซียด้านยาเสพติดพบข้อมูลที่เป็นจิ๊กซอเชื่อมโยงกันก็จะนำข้อมูลทั้งหมดไปคุยกับหน่วยงานด้านยาเสพติดของอินโดนีเซียนะคะเดี๋ยวจะมาหารือร่วมกันวันนี้ล่ะค่ะ5มิถุนายนแล้วก็ยอมรับว่าเครือข่ายขายยาเสพติดของแป้งนาโนดยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่มีบางส่วนที่ถูกจับไปได้แล้วก่อนหน้านี้ตอนนี้เส้นทางเนี่ยปปส.มีข้อมูลแล้วเร็วๆนี้จะออกหมายจับเครือข่ายแป้งนาโนดเป็นนั้นยืนยัน